ดีครับต้อนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังครับเมื่อวานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรียกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง3คนไปชี้แจงกรณีพรบเงินกู้2ล้านล้านที่อำนาจกระทรวงคลังในการไปกู้เงินมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับสำคัญนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนที่มาเนี่ยส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์ซะด้วยก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลศาลก็ไต่สวนรายคนเดี๋ยวไปดูแต่ละคนนะฮะคุณผู้ชมฮะคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลของประชาธิปัตย์อธิบายเบิกความในศาลครับบอกว่าพรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยมันน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญชัดเจนเพราะการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลต้องมีการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีกฎหมายรองรับการกู้เงินครั้งนี้จะกลายเป็นการผลักภาระเงินการเก็บภาษีในอนาคตประชาชนจะเดือดร้อนทั้งหมดแม้ข้อดีของกฎหมายก็คือว่าทำให้ประเทศมีระบบการขนส่งมวลชนที่ทันสมัยเกิดการพัฒนาแต่ว่าที่ไม่เห็นด้วยคือไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยข้อมูลตรวจสอบไม่ได้พรบ.หนี้สาธารณะที่ควรจะทำก็ไม่ได้ทำศาลรัฐธรรมนูญก็ถามนะครับบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยไปใช้ช่องกฎหมายพรบ.หนี้สาธารณะดีกว่าไหมคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการตีความข้อกฎหมายแต่จะขัดกับร่างพรบ.กู้2ล้านล้านที่ร่างพรบ.ที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปออกเนี่ยครับมันอยู่นอกงบประมาณการตรวจสอบการทำแบบนี้เนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะกู้แต่พรบ.ฉบับนี้กลายเป็นว่ากู้มาก่อนรายละเอียดของการสร้างรถไฟฟ้าไม่มีไม่รู้ไปจอดป้ายไหนไปผ่านบ้านใครไปผ่านอำเภอไหนไม่มีตีเช็คเปล่าแบบนี้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยอนาคตจะตรวจสอบยังไงประเทศอื่นเนี่ยเขาจะให้เอกชนมามีส่วนร่วมกับโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เพื่อถ่วงดุลอำนาจของเราไม่ทำมีเสียงคุณพิสิทธิ์นะฮะการที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ดีหรือการจัดสร้างโครงการใดๆก็ดีเนี่ยคนจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษารูปแบบต่างๆศึกษาความเหมาะสมซึ่งต้องใช้เวลานะซึ่งจะต้องมีการนำเอาผู้เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกระบวนการเหล่านี้ควรจะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งปวงที่รู้เรื่องเหล่านี้เข้ามาให้ข้อมูลจึงจะนำมาขอกู้เงินที่จะมาขอเงินใช้เงินของแผ่นดินนะแต่เรื่องนี้กลับตลบแทนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ก่อนเนี่ยกลับขออำนาจกู้เงินไปก่อนนะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ากู้ไปแล้วเนี่ยจะไปสร้างจุดไหนอย่างไรเป็นต้นนะครับถ้าก็เป็นการปิดทางให้ระบบการตรวจสอบหรือระบบการเปิดเผยข้อมูลมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจึงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณปัจจุบันที่ทำอยู่แล้วนะอย่างเช่นถ้า2ล้านบาทที่เพียงเขากู้ได้4แสนล้านต่อปีซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาก็ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วน่าจะสามารถใช้งบประมาณประจำปีในการกู้ปิดข้างได้นะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมีความคิดเห็นก็คือว่าในการสร้างระบบสาธารณูปโภคลักษณะนี้ถ้าที่จริงแล้วหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินแผ่นดินเขาให้เอกชนมารับสัมปทานไปถ้าผมจะเปรียบในระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระบบสาธารณูปโภคอีกระบบหนึ่งก็คือระบบโทรคมนาคมนะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากแต่สุดท้ายแล้วในรอบ20ปีมานี้รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐของไทยเนี่ยเราลงทุนเรื่องนี้น้อยมากเอกชนลงทุนไปและทุกวันนี้พวกเราก็มีระบบโทรคมนาคมที่ค่อนข้างจะทันสมัยในการใช้นะครับเพราะฉะนั้นระบบของการขนส่งมวลชนเหล่านี้ถ้าที่จริงแล้วควรจะต้องให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นระบบที่เขาใช้กันในโลกหลายประเทศก็ใช้ระบบนี้เพราะมันทำให้เกิดการถ่วงอำนาจกันระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายการเมืองนี่ครับด้านคุณธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นเพื่อนคุณทักษิณนะฮะเบิกความในศาลครับบอกว่าเรื่องการขอกู้เงินพรบ2ล้านล้านให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมประเทศเนี่ยรัฐสภาจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบตามระเบียบวิธีงบประมาณตามปกติเลยอีกทั้งยังเป็นการสร้างวิธีพิเศษให้กับการกู้เงินเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่คงไม่ใช่เวลานี้ไม่เหมาะสมหากดูเรื่องความคุ้มค่ากับสภาพการของบ้านเมืองที่สำคัญหากรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เส้นทางที่ใช้ต้องตรงมากๆมีการตัดถนนใหม่ซึ่งต้องใช้งบสูงมากแต่กลับยังไม่มีการศึกษารายละเอียดเลยดังนั้นวงเงินดังกล่าวควรนำไปพัฒนาการเกษตรด้านอื่นๆจะดีซะกว่าแล้วก็มองว่าแม้จะเป็นเงินนอกงบประมาณแต่ก็ถือเป็นเงินของแผ่นดินคุณธนงบอกครับบอกว่าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันรับรองได้ว่ารัฐบาลจะชำระหนี้ได้จริงการทำพรบแบบนี้เนี่ยจะสร้างผลเสียต่อการคลังของประเทศขาดวินัยการเงินการคลังอย่างรุนแรงกู้แบบนี้ถ้ากระทรวงคมนาคมทำได้อีกหน่อยกระทรวงอื่นก็ทำตามหมดมีเสียงคุณธนงฮะผมมองว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะมีภาระหนี้ได้ไม่เกิน 50% ไม่มีอะไรบอกเลยหลังจากอนุมัติไปแล้วที่จะล็อกมันได้ไม่มีสัญญาบอกถ้าเกิน 50% เมื่อไหร่จะหยุดโครงการเหล่านั้นซึ่งมันก็หยุดไม่ได้ถ้ามันทำไปแล้วผมคิดว่าความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากการที่พยายามไปรวมหลายโครงการเข้าด้วยกันโดยที่ปราศจากการศึกษาโดยละเอียดปราศจากการดูแลความเป็นไปได้โดยละเอียดผมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยข้อเสียมันมากกว่าข้อดีเยอะในแง่ดีบอกข้อดีบอกว่าคนไทยจะได้มีรถไฟความเร็วสูงสักทีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนี่ยผมก็มองว่าเรายังอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเงินที่1ล้านล้านเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่ามหาศาลนะครับการที่ใส่โครงการผนวกเข้าไปครึ่งหนึ่งไม่มีการศึกษาเลยเป็นวิธีการซึ่งอาจจะผิดไปจากวิสัยของการทำธุรกิจหรือการทำโครงการคือมันเหมือนกับหาวงเงินไว้ก่อนแล้วก็ไปหาโปรเจกต์ค่อยไปหาโครงการเนี่ยมันไม่ค่อยถูกวิสัยเท่าไหร่นะในทางธุรกิจนะครับแล้วก็ในทางรัฐเองพอทำแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอีกหน่อยเนี่ยผมเป็นห่วงก็คือพอออกพระราชบัญญัติแบบนี้ได้อีกหน่อยทุกกระทรวงก็ออกได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านวิธีการงบมาอีกแล้วที่เกษตรกรกลัวที่สุดเนี่ยครับต่อมาฮะคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละเบิกความในศาลบอกเงินในร่างพรบฉบับนี้ถือเป็นเงินแผ่นดินที่สมควรต้องส่งเงินคืนคลังก่อนไม่เช่นนั้นจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหากเดินหน้าจะกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณและส่งผลเสียต่อวินัยการเงินการคลังร้ายแรงรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็แนะบอกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณควรจะผ่านการพิจารณาของสภาคุณธีรชัยบอกพรบ2ล้านล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลระบุว่ามาตรา6ไม่ต้องนำส่งเงินเข้าคลังถ้าทำแบบนี้ต่อไปกระทรวงคลังก็ไม่สามารถควบคุมการเงินประเทศได้นะสิมีเสียงฮะมีของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับออกในรูปพระราชบัญญัตินะครับโดยใช้ที่ผมดูแล้วนี่คือใช้อำนาจตามส่วนที่7มาตรา142ถึง153เป็นการตราพระราชบัญญัติจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนพิเศษเพราะฉะนั้นเป็นการกู้เงินตามสถานการณ์ปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นในความเห็นผมจึงสมควรจะต้องนำส่งคลังก่อนเพราะฉะนั้นร่างมาตรา6นะครับที่กำหนดให้ไม่ต้องนำส่งคลังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขัดกับเจตนาของรัฐธรรมนูญแล้วถ้าหากว่าเดินหน้าไปตามนี้นะครับมันจะทำให้ระบบงบประมาณต่อไปมันก็ไม่มีความหมายนะครับอยากจะทำอะไรก็ไปออกกฎหมายพิเศษใช้ไปต่อไปงบประมาณมันก็จะเหลือแต่งบประจำนะครับเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจำส่วนไอ้งบลงทุนมันก็เหลือแต่เล็กๆน้อยๆใหญ่ๆมันก็ออกไปอยู่นอกระบบแล้วก็ควบคุมอะไรกันไม่ได้ครับนี่ครับคุณสุภาปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็เบิกความบอกว่าร่างพรบฉบับนี้เป็นการทำลายกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงอย่างสิ้นเชิงทำให้ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ได้ทำหน้าที่และรัฐสภาไม่มีโอกาสตรวจสอบโครงการนี้เลยพรบถ้าออกมาจะทำให้กระทรวงการคลังควบคุมการเงินประเทศไม่ได้เป็นการทำลายระบบองค์กรการคลังโดยสิ้นเชิงมีเสียงครับกรณีนี้นะคะมันพรบนี่พรบ2ล้านล้านเนี่ยจะเป็นการทำลายกระบวนการพิจารณาขององค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยนะในกฎหมาย2ล้านล้านเนี่ยเป็นการกำหนดสวนทางกับกระบวนการปกติหมดเลยคือเอาชื่อไปใส่โดยยังไม่ผ่านโดยยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องของผ่านคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ผ่าน EHA ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้คนที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ได้ทำหน้าที่นะคะและที่สองคือ
สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้มีการกันกรองว่าจริงๆแล้วโครงการนั้นเหมาะสมไหมกับเวลานั้นนะคะโครงการนี้มีอายุการดำเนินงาน7ปีเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยถามว่าเร่งด่วนไหมเร่งเลยในเรื่องของความจำเป็นแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูครับกฎหมายฉบับนี้สำคัญคุณกรจาติกรนิตอดีตรัฐมนตรีคลังประชาธิปัตย์เนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกครับว่าที่ผ่านมาร่างกฎหมายอื่นนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องสภาไม่ใช่รัฐบาลสภาเข้าไปร่างอันเนี้ยของรัฐบาลเต็มๆเลยนายกลงมือเซ็นเองแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลรับเต็มๆฮะต้องลาออกทั้งตัวนายกและครม.รวมถึงประชาธิปัตย์จะไปร้องด้วยครับอาจจะไปร้องปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมีคนท้วงติงไปแล้วยังฝืนไปทำขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นอีกมรสุมหนึ่งที่จะกระหน่ำใส่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมายังไงนะฮะนี่คือเรื่องหนึ่งที่วันนี้สื่อมวลชนหลายฉบับก็บอกว่าพรบ.2ล้านล้านฝังเลยฮะเมื่อวานอดีตรัฐมนตรีคลัง3คนลงไปฝังกฎหมายนี้น่าจะเกิดลำบากนี่เรื่องใหญ่ฮะมาตามกันเรื่องของเมื่อวานเนี่ยทางประชาธิปัตย์ที่เขาไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์57เนี่ยเป็นโมฆะโดยประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไปเข้ามาตรา68คือการกระทำให้ได้มาซึ่งการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องนะครับโดยอธิบายเหตุผลว่าที่ประชาธิปัตย์ยกเหตุผลมาว่าการเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์เนี่ยไม่ได้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวทั่วราชอาณาจักรขัดต่อหลักความเสมอภาคคณะรัฐมนตรีได้ออกพรก.การประกาศบริหารราชการฉุกเฉินปี2548เป็นการกระทำให้ผู้ถูกร้องและผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมได้เปรียบคนอื่นศาลมองแล้วครับบอกว่าคำร้องที่ประชาธิปัตย์ร้องมาเนี่ยครับยังไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา68วรรค1ที่ศาลจะรับคำร้องไว้พิจารณาได้ฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเลยยกคำร้องคุณผู้ชมฮะประเด็นนี้ดูดีๆนะฮะคุณวิรัตกัลยาสิริอธิบายครับบอกว่าศาลไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นโมฆะไม่ใช่นะฮะศาลบอกว่าไอ้ที่คุณโยงมาตรา68อ่ะว่าเป็นการกระทําที่ให้ได้มาซึ่งการปกครองในประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์คือไม่เข้ามาตรา68แต่ไม่ได้แปลว่าการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนะปชป.บอกเดี๋ยวร้องอีกช่องหนึ่งไปยื่นกกต.ฮะสว.ไพบูลย์นิติตะวันก็จะไปยื่นด้วยไปยื่นด้วยเหมือนกันแล้วก็จะยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะเป็นคนละประเด็นกันนะฮะที่ศาลยกเนี่ยเป็นเรื่องมาตรา68ไม่เข้าองค์ประกอบไม่ใช่เรื่องว่าเลือกตั้งแล้วมันไม่ชอบแล้วเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะมันคนละประเด็นกันแต่เขาจะไปยื่นช่องเนี่ยให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญนี่คือเรื่องนึงนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งเพื่อไทยก็ยกคำร้องเหมือนกันคือเพื่อไทยเนี่ยทางตัวแทนพรรคเพื่อไทยรวมถึงคำร้องของสมาคมธรรมนูญเพื่อสังคมที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยกรณีคุณสุเทพทึกสุบรรณกับพวก10คนเนี่ยไปกระทำการซึ่งให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศซึ่งในวิธีการมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคนที่ไปร้องก็มีผู้สมัครส.ส.ชุมพรเขต1ของพรรคเพื่อไทยนะครับนายทนายเสือธนพลสุขปานไปร้องปรากฏศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วครับยกคำร้องอธิบายเหตุผลครับบอกว่าการชุมนุมของกปปส.เนี่ยเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมและความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลการกระทำของคุณสุเทพและพวกจะเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมนั้นๆก็ให้กระบวนการยุติธรรมอื่นๆไปจัดการเนี่ยครับศาลก็เลยยกคำร้อง2ฝ่ายเลยฮะเดี๋ยวรอดูต่อว่าเดินหน้ากันต่อไงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ